ดราม่านี้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเป็นดราม่าที่เรียกว่าโหยิ่งใหญ่มากอะเพราะว่าหลายคนที่ฟังนะครับคุณจะรู้สึกแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอนี่แค่เรื่องของเกมนะเว้ยก๊อปเกมทำไมถึงไปได้ขนาดนี้ใช่ครับเป็นเรื่องการก๊อปเกมนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่การก๊อปธรรมดาครับเป็นการก๊อปที่เทคโอเวอร์งานไปเลยคุณผู้ชมโหเป็นอะไรที่เรียกว่าโหดมากแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับต้องรอดูนะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยครับผมขอแนะนำให้หลายคนเนี่ยที่ดูช่องแบ็คฟอร์มนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะอีกทั้งบางคนครับมาดูครับแต่ว่าลืมนะครับกดติดตามก็ติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ซับผมขึ้นน้อยมากแล้วก็ล่าสุดผมทำช่องในบลิวีด้วยนะคุณผู้ชมเป็นช่องรีวิวอนิเมะซึ่งก็มีช่องชื่อว่าแบ็คฟอร์มนั่นแหละหลายคนสนใจนะครับดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ใต้คลิปนะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องท้ายคลิปครับเอ็นเครดิตก็จะมีขึ้นช่องเลยนะหลายคนที่สนใจครับดูได้นะครับมาที่ดราม่านี้ต่อดีกว่าดราม่านี้ครับเกิดขึ้นครับกับเกมอย่างไรออฟฟอปป้าคุณผู้ชมฟอปป้าครับมันเป็นแมวตัวมีมอ่ะคุณผู้ชมที่ก็ได้ว่าหลายคนเนี่ยโอ้โหสนใจกันมากนะครับเพราะว่าหน้าตามันดูตลกดีถามว่าน่ารักไหมก็ไม่เชิงนะก็ไม่เชิญนะคุณผู้ชมแต่ว่าหลายคนครับไม่ต้องชอบมากนะเป็นกระแสที่ดังมากในช่วงนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าไรฟอปป้าเนี่ยเป็นเกมที่คนเล่นครับเยอะมากคุณผู้ชมเล่นเกือบโอ้โห17 ล้านอ่ะ17 ล้านวิสิตอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้16.2 ล้านวิสิตแล้วอ่ะคือเยอะมากแต่ว่าบุญมีแต่กำบังครับมันมีคนครับจ้องครับจะเล่นงานเกมนี้คุณผู้ชมอยู่ดีครับไรฟอปป้าครับโดนสั่งปิดนะครับจากทางRobloxคือโดนสั่งปิดไปชั่วคราวอ่ะคือประมาณสัก1 วันเนี่ยมั้งคุณผู้ชมไม่ทราบเหมือนกันเป็นคนที่เดียร์ไปนะแล้วก็จากนั้นครับตัวไรฟอปป้าครับกลับขึ้นมาครับบนหน้าของตัวRobloxแต่มันเป็นของก๊อปปี้คุณผู้ชมคนสร้างเกมตัวจริงครับออกมาเตือนเลยว่าที่คุณเห็นไรฟอปป้าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของก๊อปนะเพราะว่าคนสร้างเกมเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงคนสร้างเกมครับที่ก๊อปเนี่ยมีชื่อว่าเฮอร์ดาคูร่านะคุณผู้ชมที่เรียกว่าไปก๊อปเกมเข้ามาครับแล้วก็ขโมยครับเทคโอเวอร์งานเข้าไปคุณผู้ชมคือขโมยไปเลยอ่ะพูดง่ายๆพร้อมทั้งปลอมแปลงว่าเป็นเกมไรฟอปป้าตัวจริงทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวจริงนะคุณผู้ชมเขาเป็นตัวปลอมงั้นแน่นอนครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือเจ้าตัวครับฉลาดครับเปลี่ยนชื่อใหม่คุณผู้ชมเปลี่ยนชื่อครับเป็นชื่อของคนสร้างเกมฟอปป้าเนี่ยคุณผู้ชมเป็นชื่อโอโชกุนแต่เป็นชื่อโอโชกุนอีกเวอร์ชันหนึ่งครับที่ไม่ใช่ตัวจริงเป็นตัวปลอมคือแบบเฮ้ยแกแบบปลอมแปลงอ่ะคือแกใส่เอ็มเพิ่มตรงนึงไงคุณผู้ชมเพื่อปลอมแปลงเป็นชื่อของตัวคนสร้างเกมซึ่งหลายคนครับที่ไม่สังเกตแล้วจะมองว่าเฮ้ยตัวจริงใช่ไหมไม่ใช่นะครับตัวปลอมคนทำแบบนี้มันมีตัวเอ็นสองตัวตัวจริงเนี่ยมีตัวเอ็นตัวเดียวตอนท้ายโอ้โหก็ได้ว่านอกจากจะก๊อปเกมวะเนี่ยยังปลอมตัวต่างหากคือปลอมเป็นตัวจริงอ่ะคุณผู้ชมพูดง่ายโอ้โหก็ได้ว่าทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแน่นอนครับว่าหลังจากที่เรื่องนี้ปล่อยไปครับก็ได้ว่าหลายคนเนี่ยไปถล่มนะครับดีไซน์เกมของเวอร์ชันตัวก๊อปทันทีจากซีโร่โชกุนดับเบิลเอ็นนะคุณผู้ชมแน่นอนครับว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เกมเดียวเพราะว่ามันก็มีหลายเกมเหมือนกันที่ก๊อปปี้กันมาเยอะมากมีอยู่2เวอร์ชันครับไรฟอปป้าที่คนเล่นเยอะนะครับก็คือของตัวซีโร่โชกุนดับเบิลเอ็นแล้วก็ของเอสเทติกเน็ตเวิร์กนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นของปลอมนะของจริงเนี่ยทำโดยฟอปป้านัมเบอร์วันหรือผู้ชมที่ทำเกมนี้ขึ้นมาแน่นอนครับว่าหลังจากที่เรื่องนี้ผ่านไปครับล่าสุดครับโดนอย่างไรคุณผู้ชมโดนครับอันเดอร์รีวิวเพราะว่าคนสร้างเกมครับตัวก๊อปครับอย่างไรฟอปป้าจากชิโร่โชกุนดับเบิลเอ็นเนี่ยมั้งทำการโจมตีคนสร้างเกมตัวแท้คุณผู้ชมในการที่อ้างว่าเกมเขาเนี่ยเป็นเกมก๊อปปี้คุณฟังไม่ผิดนะครับคนที่ก๊อปปี้งานเนี่ยไปสั่งสไตล์คนที่เป็นเจ้าของเกมตัวจริงโอ้โหพระเจ้าทำได้ยังไงแล้วเกมนี้ครับโดนอันเดอร์รีวิวทันทีคุณผู้ชมคือพูดง่ายว่าอยู่ดีมันก็หายไปอ่ะคุณผู้ชมเกมตัวแท้คือเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่แบบผมปวดหัวมากเพราะว่าคนก๊อปอะคุณผู้ชมสามารถอ้างตัวเป็นคนตัวจริงได้อะคนตัวจริงเลยนะว่าก็ทำหายไม่ได้ครับโดนสไตล์อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นดราม่าที่แปลกมากนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เอาจริงเลยเป็นดราม่าที่แปลกมากแน่นอนครับว่าคนตัวปลอมเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นตัวปลอมเขาก็อ้างว่าเฮ้ยเป็นตัวจริงดูดิของปลอมเนี่ยแหม่ดิ้นอยู่เลยคือเรียกว่าแหม่เรื่องที่เป็นเรื่องนึงที่โหดมากนะคุณผู้ชมที่คนหนึ่งครับที่จะก๊อปก็แบบจริงจังมากถึงขั้นนะครับยอมนะครับเสียตังค์ซื้อนะยูสเนย์เพื่อเปลี่ยนชื่อเป็นคนสร้างเกมแล้วก็ลงทุนนะครับเปลี่ยนชื่อ Discord ตั้งกลุ่ม Discord อ้างว่าเป็นกลุ่มของตัวเกมเองโหทำทุกอย่างเลยคุณผู้ชมที่อ้างว่าเป็นตัวเกมตัวแท้เอาจริงอะถึงแม้ว่าคนเนี่ยมันจะดิสไลค์เยอะก็ตามยังไงก็ตามครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะไม่จบง่ายนะครับเพราะว่าก็เป็นเวลาเกือบสัปดาห์อ่ะที่เกมฟอปป้าตัวปลอมเนี่ยครับพยายามนะครับจะแทรกแซงว่าเป็นตัวจริง
หวังว่าเกมตัวจริงครับจะสามารถเอาคืนได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ยืดยาวมากตอนนี้คือไม่จบสักทีครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือตัวปลอมก็พยายามนะจะให้ตัวจริงเนี่ยงบไม่ได้ส่วนตัวจริงครับก็ทำกันไม่ได้คุณผู้ชมเป็นเคสนึงที่มันจะคล้ายกับตอนกรณีของ Star Simulator ที่คนจีนน่ะไปก๊อปเกมจากมือถือมาแต่เนี้ยก๊อปกันเองใน Roblox ครับคุณผู้ชมอีกทั้งยังโดนคนตัวปลอมเนี่ยเล่นงานอีกต่างหากสงสารดีนะคนสร้างเกมอ่ะคือแกสร้างเกมดีนะเว้ยคนเล่นเยอะแต่ไงกับโดนนี้ได้อ่ะทันทีเกมเค้าเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่ว่าดันครับซวยครับโดนคนแอบอ้างครับเล่นงานซะได้เรื่องนี้เหมือนกันก็ฝากเตือนหลายคนนะครับที่สร้างเกมก็ระวังดีๆครับคนที่ปลอมแปลงหรือคนที่ก๊อปงานไปหรือคนแอบอ้างนะครับเพราะว่าในระบบมีเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ในเคสนี้เป็นเคสหนึ่งที่เรียกว่าโอ้โหคือสามารถหารายได้ครับได้แบบง่ายๆคุณผู้ชมในการที่อ้างตัวครับว่าเป็นตัวจริงนั่นเองนะคุณผู้ชมสบายสบายเนาะงานเนี่ยแบบสร้างกีมันต้องทำหายเลยก๊อปงานเข้ามาอ้างเป็นตัวจริงเรียบร้อยครับได้งานทำได้ตังค์ระบบด้วยโอ้พระเจ้าก็คอยเชียร์ครับว่าคนสร้างเกมจะจัดการได้ไหมกับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมคอยดูครับว่าจะเป็นยังไงส่วนเกมไลฟ์ฟอปป้าครับแนะนำว่าหลายคนที่เล่นนะครับจำชื่อไว้นะครับว่าคนตัวแท้เนี่ยทำโดยทีมฟอปป้านัมเบอร์วันนะครับไม่ใช่ทีมของชิโรโชกุนหรือแอสเซติกเกมที่อ้างตัวว่าเป็นเกมตัวจริงนะคุณผู้ชมจำไว้นะครับว่าตัวจริงเนี่ยมีชื่อเดียวนะคนกดไลฟ์ต้องเป็นแสนคนเล่นต้อง10กว่าล้านอ่ะของแท้นะครับแต่ของปลอมไม่ใช่นะครับไม่ถึงเลยสักอย่างนะคุณผู้ชมจำไว้เท่านี้นะครับหลายคนที่เล่นไลฟ์ฟอปป้านะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม